ผมยิ่งดักรู้ว่าตอนนั้นน่ะพี่รู้ได้ยังไงเราจะใช้ที่คอเป็นหลักเราจะนั่งดูธรรมชาติของเขาก่อนธรรมชาติมันมีอะไรบ้างพี่อธิบายธรรมชาติที่พี่ดูครั้งแรกอะแล้วพี่ว่าถ้ามันเป็นอย่างจะซื้อมันจะต้องมีแบบต้นแบบเนื้อต้องเหมือนก่อนเนื้อต้องเหมือนแบบมีเนื้อต้องเหมือนก่อนเพราะว่าแล้วพี่มั่นใจได้ไงในคอพี่แท้พี่ยังไม่เป็นนะพี่ต้องคิดอย่างนี้ก่อนแท้นะครับผมบอกให้เลยพลึบองค์ที่ออกบัตรรับรองจากผมมีราคารับซื้อให้อ่ะโอเคครับก็วันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับพูดคุยกับพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันต้องบอกว่ารู้จักกันจากลูกค้านะพี่คนนี้เขาเป็นลูกค้าเคยมาเช่าผ้าในไลฟ์ผมแล้วก็ติดตามกันมาตลอดนะครับก็เห็นพี่เขาตั้งกลุ่มสร้างกลุ่มแล้วเห็นพี่เขาทำหนังสือเกี่ยวกับพระสัมฤทธิ์แล้วก็มีความรู้เรื่องพระสัมฤทธิ์ผมจะบอกอย่างนึงว่านักสะสมเนี่ยหรือว่าลูกค้าเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นเซียนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าทุกคนเนี่ยที่FC ที่ดูอยู่เนี่ยถ้าคุณมีความเข้าใจจริงๆมีของแท้ดูมีการเรียนรู้ที่ดีเนี่ยผมบอกได้เลยคุณก็เป็นเซียนได้คนหนึ่งนะครับหลังนับจากวันนั้นถึงวันนี้นะโหผมเห็นการเปลี่ยนแปลงในพระสายนี้วันนี้ผมก็เลยมีโอกาสนะที่จะมาเชิญพี่นนท์นะครับเขาเรียกว่าผมใน Facebook เนี่ยพี่เวลาเขาจะเด้งมาเขาจะเด้งว่าพรอุปคุตนนท์นะผมก็เลยผมนึกว่าพี่เขาอยู่นนท์พี่ไม่ได้อยู่นนท์ใช่ไหมชื่อนนท์ชื่อนนท์ครับอ๋อชื่อนนท์นี่วันนี้พี่เอาหนังสือมาให้ผมด้วยนี่หนังสือโอ้โหนี่หนังสือมอบหน่อยนี่โอ้โหนี่มีเขียนไว้ด้วยนี่เซ็นไว้ด้วยเป็นเกียรติครับโอเคได้แต่ผมเอาหนังสือผมมอบให้ด้วยครับนี่อันนี้เป็นหนังสือที่พี่ทำถูกไหมใช่ครับผมทำอยู่กับเพื่อนอีกคนที่เก็บผ้าสายนี้เหรอใช่โอ้โหหนังสือในนี้นี่โหแต่สีหวานแหววมากเลยอ่ะเพราะว่าคนที่ทำเขาไม่ได้อยู่ในวงการพระเครื่องอยากให้หลุดเฟรมจะต้องหลุดเฟรมไปใช่ครับแต่หน้าปกตอนแรกสีมาโทนแบบอึมครึมนะใช่พอมาอึมครึมมาเปิดข้างในนี่โอ้โหหวานแหววเชียใช่ก็ดีแหวกแนวแหวกอยากให้มีเขาเรียกว่าให้สีมันคอนทราสต์แล้วก็ตัดกับพื้นหลังแต่ว่าก็เปลี่ยนตามเฉดไปอ๋อใช่พี่เป็นอินทีเรียด้วยนี่เป็นออกแบบนู่นนี่นั่นก็เลยมาออกแบบนี้ด้วยให้ก็เรื่องนี้ก็กำกับเองเข้าใจในเรื่องของสีและแสงเข้าใจแล้ว โอเคอย่างนี้ผมพอเข้าใจแล้วเขาเรื่องนะครับก็เป็นคนที่ทำหนังสือตำนานพระเครื่องหล่อสมฤทธิ์แห่งสยามวันนี้เนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยนะครับแล้วผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนที่อันนี้แค่บางส่วนใช่ไหมบางส่วนบางส่วนเหมือนเลยเนี่ยเก็บแนวเดียวกับผมพระหลายๆอย่างเนี่ยผมอยากสอบถามว่าแรงบันดาลใจที่พี่มาเล่นพวกนี้เล่นพระสายสำริดเนื้อสำริดเนื้อพระอุปคุตมันมาจากไหนอ่ะคือเริ่มต้นเนี่ย มันเป็นพระที่บ้านพระที่บ้านองค์ไหนพระที่บ้านท่านที่คอผมไงเนี่ยเขาดูนะ เป็นพระองค์ปฐมเลยอ่ะที่ทำอ๋อนี่องค์ปฐมเลยเหรอองค์เริ่มต้นของนี่อุปคุตเลยเนี่ยของคุณพ่อผมหูนี่อ๋อเมื่อกี้ได้คุยกันบอกเป็นคนสุพรรณผมคนสุพรรณคนสุพรรณนี่พระสุพรรณเลยใช่อย่างนี้เขาเรียกลีลาอะไรลีลาเชยคางข้างกนกพิมพ์ใหญ่เชยคางข้างกนกพิมพ์ใหญ่กูจะดีใหญ่อะวัดชุมนุมสงเหรอเอออันนี้ผมไม่มีเว้ยมันเป็นหายากเหรอแต่ผมมีแบบนี้เยอะมากนะใช่คือชุมนุมสงชุมนุมพวกวัดพระธาตุอะไรผมมีเยอะมากพิมพ์ที่เป็นหลังเข็มพิมพ์เล็กพิมพ์กลางเนี่ยจะเจอเยอะเอ้ยเดี๋ยวเพื่อนๆสมาชิกไม่ต้องดราม่านะที่ผมถอดแมสคุยกันเนี่ยผมตรวจ ADK แล้วนะตรวจแล้วไม่เจอนะไม่เจอที่ตรวจ ไม่เจอโควิดไม่เจอตรวจแล้วนะเดี๋ยวจะมาดราม่าว่าไม่ใส่มงใส่แมสวันส่งผลให้พี่คนโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากดีแล้วพี่เราก็ต้องรับผิดชอบสังคมร่วมกันนะครับเฮ้ยแต่ว่าผมว่าโอ้โหอันนี้มันมากนะเนื้อนี่จี๊ดจ๊าดเลยนะนี่องค์ที่บ้านพี่เลยเหรอใช่เป็นครูให้ผมเลยรอแล้วพี่ก็เก็บมาก็เก็บเขานี่ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นแล้วพ่อให้มาก็ต้องใช้อันนี้ตลอดเลยรอใช่โอ้นี่ถ้าเป็นของผมนี่เรียบร้อยนะขายทานไปแล้วใช่ไหมถ้าเป็นผมผมขายทานไปแล้วผมบอกเลยคือ
ธรรมชาติของคนสุพรรณนะครับจะมีพระเครื่องเยอะมากเออใช่เมืองสุพรรณเป็นเมืองแบบเมืองที่มีพระเครื่องมีประวัติศาสตร์มีเรื่องของพระเกจิก็เยอะประวัติศาสตร์ก็เยอะนักรบก็โดดเด่นนะครับประเพณีก็ดีงามตอนนี้โอเคผมรู้แล้วว่าพี่มีความมีแรงบันดาลใจมาจากพระที่บ้านตอนนี้เนี่ยโอเคแล้วเริ่มต้นในการศึกษาพระสายเนี้ยพี่เริ่มสนใจแล้วเริ่มสะสมเนี่ยเริ่มซื้อองค์แรกเริ่มซื้อเข้ามันต้องซื้อเข้าถูกไหมมันต้องเริ่มสะสมต้องการซื้อมาพี่เริ่มตั้งแต่ปีไหนเนี่ยเอาจริงๆเลยอะตอนนี้ผม40กว่า40กว่า40กว่าเนี่ยแต่หน้าพี่ไม่น่าจะถึงนะจริงๆแล้ว ดูหน้าผมดิ40 40คงคิดว่าไอ้คิดว่าทุนนี่น่าจะอยู่ประมาณสัก50ดูดิเอาไปต่อคือจริงๆเราพื้นฐานเป็นคนสุพรรณอืมเราเนี่ยเริ่มคำว่าเริ่มรู้จักพระเครื่องอ้าวตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วหนังสือพระเนี่ยเป็นแบบนี้เลยเป็นตั้งเลยพอที่บ้านเนี่ยพ่อเขาทำรับซื้อของเก่าอ๋อเป็นแอนติกไม่ใช่รับซื้อของเก่าแบบซื้อขวดซื้อกระดาษอ๋อซื้อของเก่าซื้อเขาเรียกว่าซื้อของที่จะไปยูทขึ้นมาใหม่เป็นยูทขึ้นมาใหม่โอเคทีนี้เนี่ยพ่อเขาเนี่ยชอบเก็บหนังสือพระเก่าๆไว้เวลาเราว่างเนี่ยมันเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้เล่นกับเพื่อนเนี่ยก็จะเอาหนังสือเนี่ยมาเปิดดูเพราะว่ามันเหมือนเป็นของสะสมอะเวลาคนสุพรรณเนี่ยเวลาเทศกาลนะสมัยก่อนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยสงกรานต์ตุ๊ดจีนตุ๊ดจีนญาติพี่น้องมาเจอกันเนี่ยไม่คุยอะไรทั้งวันดูแต่พระแลกเปลี่ยนกันตลอดเราก็ชอบถามเหมือนบ้านผมเลยเวลาตุ๊ดจีนทีรวมญาตินะไม่คุยกันเลยเอาพระอย่างเดียวป่าทะเลาะกันต่างคนต่างว่ายโอเคแค่นี้ก็จะนั่งดูพระกันไอเราก็เริ่มรู้แล้วว่าพระเนี่ยอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยแต่ว่าดูแท้เก๋บอกเลยว่าไม่เป็นไม่รู้แสดงว่าพี่เนี่ยสนใจพระตั้งแต่เป็นนักเรียนนักเรียนเลยถูกไหมต้องมีประมาณสักสุดเลยเนี่ยชอบจริงน่าจะเป็นม.1โอ้โหม.1นี่อายุ13เองนะใช่ม.โอ้นี่พี่แนวเอ้ยผม11เว้ยผมป .5 ผมชอบพระแล้วอ่ะ15เนี่ยผมหลอกเอาพระเพื่อนน่ะหลอกแล้วพี่โอ้ยไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกหรอกก็ประมาณว่าเขาจะเด็กมอเด็กมอต้นเด็กมอต้นเนี่ยต้องใช้ตังค์มันใช้ตังค์โอ้ยหยิบหญิงอ่ะไปหญิงก็ต้องเปรอ่ะต้องเปรนู่นซื้อนี่อะไรเงี้ยเอาพระมาให้เราวันเสาร์เราก็จะปั่นจักรยานเนี่ยอยู่อีกฝั่งนึงแล้วฝั่งตลาดศรีประจันมาที่สนามพระที่สถานพระวัดบ้านเอามาเทสเอามาเทสว่าได้เท่าไหร่คือขายเลยเอามาเทสไงว่าได้เท่าไหร่ไงแห่ขายไงแต่พระที่รู้สึกว่าขายแล้วไม่ได้เนี่ยผมน่าจะเป็นพระกุลบุรีเพราะว่ามันปลอมมานานแล้วอ๋อใช่พระกุมันก็ปลอมพวกปกลบุรีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไปขายเนี่ยเขาจะเล่นชอบเล่นพระกุกันเนี่ยเขาจะใส่นะก็คืออะไรอย่างนี้ก็คือพี่เป็นนักเรียนพี่เริ่มซื้อพระเอาพระจากเพื่อนมาบ้างแล้วเริ่มเอาขายละแสดงว่าเริ่มเล่นพระตั้งแต่อายุ10 กว่าแต่ดูแค่รู้ว่าวัดอะไรวัดบ้านกลางแต่ดูเก๊แท้นี่ยังไม่รู้โอเคเหมือนกันเหมือนทุกคนเหมือนกันหมดโอเคแล้วพี่มันเริ่มชอบเนี่ยที่พี่บอกว่าพี่มีพระอุปคุตที่ห้อยพ่อให้มาแล้วพี่มาเริ่มซื้อพระองค์แรกแล้วพี่อยากศึกษาพระแบบนี้ด้วยเสน่ห์ของมันพี่ไปต้องมนต์อะไรมีพระฝ่ายสุพรรณใช้เยอะสลับกันใช้แต่ใช้องค์นี้รู้สึกสบายใจแค่นั้นเองทีนี้เราก็มาศึกษาว่าเฮ้ยมันเป็นพระไม่มีพินเราก็อ่านรวบรวมพระหนังสือที่บ้านหนังสือเก่าซื้อมาที่มีเฉพาะพระในนี้เราก็อ่านเท่าไหร่ก็ไม่มีวิธีการดูที่มันชัดเจนเพราะเขาก็บอกว่าเป็นงานที่ปั้นทีละองค์แล้วก็ตัวผมเองอ่ะจบทางด้านศิลปะมาที่เรียนจบที่ไหนครับจบที่ช่างศิลป์สุพรรณบุรีช่างศิลป์สุพรรณบุรีแล้วก็มาต่อที่พระจอมเกล้าลักบังเข้ากรุงเทพช่วงที่อยู่กรุงเทพนี่แหละก็จะมางานประกวดเพราะว่าช่วงมัธยมเดี๋ยวก่อนนะมัธยมพอจบปุ๊บพอเข้าพระจอมเกล้าพี่ต้อง20ฝาแล้วสิ20กว่า20ฝานี่ก็เริ่มสนใจโอ้โหตลาดหัวตะเข้เนี่ยแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยตรงหน้าแบงก์กรุงเทพปัจจุบันเนี่ยที่ตลาดหัวตะก่อนถึงตลาดหัวตะเข้เนี่ยแถว8โคนะใช่อ๋อโอเคโอเคแต่ว่าถ้าตอนเย็นเนี่ยมันจะมีตลาดขายของเก่าเจอพระพวกนี้เยอะมากพอตกเย็นเราก็มอเตอร์ไซค์ขับมาดูมันจะมีพวกหนังสือเก่าแล้วก็มีพระแบบเนี้ยเต็มเลยเราซื้อเนี่ยไม่เกิน500หรือ1,000
ที่ได้มาซื้อทุกวันซื้อไม่ทุกวันนะตังค์ไม่ค่อยมีก็ขอแม่อยู่แต่ว่าถามว่าได้ยังไงเหรอผมจะได้พวกพระสายผู้พันคือวัดนาวพระโบยใช่เมื่อก่อนเนี้ยปีประมาณสัก42เอาไม่ตอนนั้นซื้อขายไหมอ่ะซื้อขายอ๋อซื้อขายปี42เนี่ยพ่อโบยที่สุพรรณเนี่ยขึ้นมา 8,000 บาทแล้วพิมพ์อะไรพิมพ์เหสวนปี42เนี่ยอ๋อใช่ใช่ตอนนั้นมันขึ้นเพราะว่าพี่ตูนห้อยอ๋อพี่ตูนห้อยนะแอดห้อยก็ซื้อแต่ซื้อเนี่ยพอได้มาแล้วมันมีข้อเปรียบเทียบองค์ในคอเราก็ศึกษาเรื่อยเหมือนไหมไม่เหมือนมันเป็นพิมพ์หอยสังนี่แหละพวกนี้ไม่กล้าเช่าเลยที่เป็นยันยังไม่กล้าเช่าเลยก็เป็นหอยสังแต่พวกพระสายสุพรรณที่เป็นพระหล่อเนี่ยเราเช่าเนี่ย500,000นึงเวลาทำงานศิลปะในแต่ละชิ้นเนี่ยโดยเฉพาะงานสายผมเนี่ยที่ไปเรียนเนี่ยมันห้ามไปลอกคนอื่นแล้วซ้ำห้ามซ้ำกันพี่เรียนปั้นหรือเรียนวาดเรียนวาดครับเรียนวาดหนักมันก็ต้องห้ามไปก๊อปปี้กันถูกพระสายนี้ก็เหมือนกันใช่มันมีคอนเซปต์เขาให้คอนเซปต์มาเนี่ยครับมันแค่เหมือนกันแต่มันจะไม่เหมือนกันลายเส้นมันจะไม่เหมือนกันมันจะไม่เหมือนกันแบบเป๊ะๆใช่ถูกลักษณะประมาณมันก็เหมือนว่ามันทำให้เราเข้าใจพระพวกนี้ง่ายขึ้นและชอบก็เลยศึกษาและสะสมแล้วลงทุนเช่าเลยศึกษาและสะสมลงทุนเช่าเนี่ยการจะเช่าภาพแบบนี้ยุคพี่เนี่ยปีอะไรนะประมาณปี42 42เนี่ยภาพพวกนี้ไม่ได้ถูกแล้วนะไม่ถูกแต่ว่าพอเราเป็นระบบผมบอกเลยว่าผมเป็นเลยการดูของผมเนี่ยคนที่เขานั่งขายเนี่ยเราจะไปเดินซื้อบนห้างผมจะเดินซื้อตามหนึ่งเลยนะตลาดตะตุจักรตลาดพระใช่ตลาดพระตามสนามพระทั่วไปสะพานควายเนี่ยรุ่นผมเนี่ยมาจากลาดกระบังต้องนั่งรถหยอด25บาทไกลมากเป็นวันๆเราก็มาที่ตะตุจักรกับสะพานควายเนี่ยซื้อแถวๆนั้นใช่ไหมมีองค์ในหนังสือยังอยู่เลยอยู่กับลูกค้าโอเคโอเคอ่ะได้ซื้อพี่ผมจะถามอย่างนึงว่าเฮ้ยเราจะซื้อพระเว้ยเราต้องเป็นนะใช่เราต้องเป็นก่อนเป็นโดนไหมโอ้โถผมเคยไลฟ์นะเป็นกองเลยผมเก็บไว้เป็นที่เก๋เหรอเก๋เป็นกองเลยกว่าจะเข้าใจบางอันรู้ว่าเก๋แต่ซื้อมาดูซื้อมาดูว่าเขาปั้นยังไงเขาอะเขามีวิธีไปเอาแบบมาจากไหนมีวิธีการยังไงใช่คือผมจะบอกงี้ถ้าแบบนี้เนี่ยของแท้ก็ปั้นใช่ของเก๋ก็ปั้นนะถูกคนเก๋มันก็ปั้นเป็นเว้ยมันไม่ใช่ปั้นไม่ได้นะมันปั้นได้แต่เนี้ยมันจะมีถ้าเรายังเราเป็นเซียนเนี่ยเราพูดกันเรารู้เราดูเนื้อเราดูธรรมชาติได้แต่คนไม่เป็นน่ะท่านผู้ชมเนี่ยไม่รู้นะโอ้คนยากมากมันไม่รู้นะผมยิ่งดักรู้ว่าตอนนั้นน่ะพี่รู้ได้ยังไงพี่เข้าใจได้ยังไงอ่ะในลองประสบการณ์ตอนนั้นเมื่อก่อนนี้เนี่ยถ้าเป็นทองเหลืองไม่ซื้อเลยพอไม่ไอ้ทองเหลืองแท้มันก็มีนี่แต่ว่าเราจะยุคมันจะต่ำหน่อยใช่แต่ว่าเราจะใช้ที่คอเป็นหลักเราจะนั่งดูเนื้อดูอะไรเริ่มต้นดูธรรมชาติของเขาก่อนธรรมชาติมันมีอะไรบ้างพี่อธิบายให้ผมหน่อยคือธรรมชาติที่พี่ดูครั้งแรกอะแล้วพี่บอกถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยจะซื้อมันจะต้องมีแบบต้นแบบเนื้อต้องเหมือนก่อนเนื้อต้องเหมือนแบบมีเนื้อต้องเหมือนก่อนเพราะว่าแล้วพี่มั่นใจได้ไงในคอพี่แท้เดี๋ยวคำถามนะพี่มั่นใจได้ไงว่าในคอพี่แท้ผมไม่เอาเอ่ยชื่อเฟียนคนนั้นมันเลี่ยมพลาสติกเก่าอยู่อันเนี้ยผมก็เอาขึ้นไปบนห้างหนึ่งแถวบางกะปิเราเดี๋ยวมอแล้วกันเดี๋ยวทีนี้ก็เอาไปขายว่าง่ายอยากจะตีขายอยากรู้ว่าแกแท้ไม่ก็คือเอาไปให้เขาดูแต่เราอะแท้อยู่แล้วพี่มั่นใจได้ไงว่าแท้อยู่แล้วก็พระองค์นี้พี่ยังไม่เป็นนะพี่ต้องคิดอย่างนี้ก่อนคือพระอยู่ในบ้านมันถ้าเล่าเรื่องที่ในบ้านก็ยาวอีกมันจะยาวอีกเพราะว่าพ่อผมก็โดนมาเยอะอ๋อพ่อก็เป็นพระพ่อเนี่ยก็มีความรู้คนโบราณเนี่ยเขาจะชอบเก็บแต่เขาไม่รู้หรอกของแท้ของปลอมมันมีก็อยู่แต่บ้านคนก็เอามาขายมาขายต้องเป็นหลักพันองค์อ่ะมีสองประมาณไม่เกิน100องค์ที่แท้ที่เป็นหลักๆนอนเก๊หมดเลยอ้าวขึ้นไปเดี๋ยวมอขึ้นไปบางกะปิอ่ะขึ้นไปบางกะปิเนี่ยมันมีพระหลายๆองค์องค์เนี้ยเขาถามซื้ออ๋อหลายๆองค์จะถามซื้อแค่องค์เดียวถามซื้อแล้วก็เอาละกูรู้แล้วพอถามซื้อองค์นี้ต้องแท้ละตามนั้นจะยามจะขายเมื่อไรบอกมาเลยนะอะไรประมาณนี้ก็โทรตามอยู่แล้วเพราะตอนนั้นกำลังใช้ไอ้เนี้ยโทรศัพท์ไอ้นี่แล้วไอ้อะไรโนเกียก็โทรตามอย่างเงี้ย
เราก็บอกเอ้ยมันเป็นพัดแท้อยู่แล้วอะไรประมาณนี้เราก็ศึกษาดูตลอดดูจากองค์นี้เป็นองค์ต้นเลยดูทุกเป็นครูมูดูทุกวันดูทุกคืนดูตั้งแต่ได้มาพี่ส่องเข้าไปอ่ะพี่เห็นอะไรในนั้นหนึ่งเลยเนี่ยผิวพันธุ์ของโลหะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เหมือนโลหะอื่นๆเราใช้ตัวนี้จำก่อนผมจะไม่พูดถึงศิลปะก่อนเพราะศิลปะเนี่ยผมเพิ่งมาลงลึกผมก็ดูเนื้อดูพวกคราบดินต่างๆเพราะไม่เคยทำความสะอาดสนิมแล้วเราก็จำสนิมมันจะเป็นออกไซด์ของมันเฉพาะตัวแล้วก็เป็นสนิมเขียวผมพูดในอารมณ์ตอนนั้นตอนนั้นเลยนะเพราะว่าสนิมเขียวไม่พูดตาเชิญหลักการไม่เคยหลักการก็เราก็ดูองค์ประกอบพวกนี้ดูผิวพันธุ์ของเขาว่าที่ถ้าย่นไอ้ย่นเนี่ยผมก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่ามันเกิดจากอะไรเมื่อศึกษาแล้วเราก็ดูผิวประมาณนี้ไม่เรียบตึงคำว่าไม่เรียบตึงก็คือว่าพระที่มันหล่อแบบรุ่นใหม่เนี่ยมันผิวมันจะเรียบจะละเอียดแล้วงานพวกนี้เราเรียนศิลปะคือหนึ่งคืองานจะไม่ใช่ไม่มีการลอกลายไม่มีการแต่งไม่มีการเขาเรียกว่าไม่มีการเสริมให้เกิดความสวยงามเมื่อหล่อเสร็จแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเจอในหนังสือทุกเล่มโบราณเลยที่อ่านมาต้องไม่มีตะบันผมจะเก็บเนี่ยผมกำลังจะพูดเลยเว้ยว่าสมัยก่อนเนี่ยพี่รู้บอกว่าผมซื้อของพวกนี้นะเป็นโลหะเนี่ยผมดูอย่างเนี่ยส่องถ้าเจอรอยตะบันเนี่ยผมดูไม่เป็นเนี่ยป่ะคือถ้าเจอคือผมดูถ้าผมส่องไปแล้วผมไม่รอยตะบันผมไม่เอาแต่ผมเข้าใจผิดเว้ยใช่ไอ้อันมีตะไบก็แท้ก็มีถูกต้องอันที่มีตะไบคือประเด็นคือสมัยก่อนอ่ะผมดูไม่เป็นเอ้ยผมเห็นแล้วผมเห็นนะผมอ่ะดูไม่เป็นสมัยก่อนผมจะอยู่สะพานใหม่พระพวกนี้มันจะเยอะมากถ้าองค์ไหนนะองค์ไหนนะในซอกนะพี่ผมเคยได้องค์นึงเว้ยเป็นรอยองค์เดี๋ยวเป็นลักษณะรอยองค์เนี่ยเป็นรอยองค์เงี้ยแต่เป็นอุปคุฎหูพี่ใช่ไหมองค์นั้นนะผมยังอยากได้ทุกวันนี้อยากได้คืนมากอยากได้คืนเพราะอะไรรู้ป่ะองค์นั้นเว้ยโคตรมันเลยเว้ยแล้วนั่งบนบัวนะเปียกทองทั้งองค์เลยอ๋อมีเปียกทองเออเปียกทองเข้าไปอยู่ตามซอกอะเปียกทองแล้วเวลาส่องไปโอ้โหตําปีเลยอะแล้วข้างนอกก็เป็นเคลือบทองอะเคลือบทองอะมันไม่ใช่น้ำทองเหมือนกันนะมันเปียกเลยมันเปียกเป็นแผ่นๆเลยพี่เป็นแผ่นๆเลยผมจำได้ว่าตะองค์นั้นอะผมซื้อ 3,500 ผมซื้อในราคา 3,500 นานมั้ยสมัยไทยณรงค์ก็ปีน่าจะประมาณปี4กว่าๆเนี่ยแหละ4กว่า3,500ซื้อ3,500แล้วก็มีรุ่นพี่คนนึงก็เล่นพระพวกนี้เล่นพระหล่อๆเฮ้ยมันได้แล้ววะไปหยิบไปโอ้โหโคตรมันเลยเฮ้ยเท่าไหร่วะโทนหุยสมัยก่อนนะเราก็จะตีแบบแพงๆนะตีแบบไม่ขายนะตี 12,000 ซื้อ 3,500 นะตี 12,000 ต่อ 9,000 เลยเราก็พี่ปี4กว่าๆเนี่ยเราหาเงินได้วันละ 4-5,000 ก็ถือว่าใหญ่นะพี่นะใช่คิดไปคิดมาเอ้ยเอา95แล้วกันเอา95ขอซื้อไป 9,500 ทุกวันนี้ยังเสียดายมากนะแต่หาไม่เจอตรงนั้นไม่รู้ไปอยู่ไหน มันเปียกทองทั้งองค์เลยตอนนี้เราถูกสอนมาพอเราเริ่มเป็นเราพี่เริ่มเป็นผมว่าพี่ต้องมีคนที่ชี้แนวทางให้พี่ว่าพระแบบนี้เนี่ยความเข้าใจมันเป็นยังไงผมว่ามันพี่มันต้องลึกกว่านั้นมันไม่ใช่แค่นั้นหรอกมีคนชี้ทางไหมพี่ว่าเอ้ยมันต้องเล่นอย่างนี้อย่างเงี้ยมีไหมถ้าปรึกษาแต่ว่าปรึกษาไม่บ่อยอาจารย์เล็กครับอ๋อป่าเล็กเล็กอาจารย์เล็กลูกหล่ออ๋อป่าเล็กป่าเล็กโอเคอ่ะโควิดแกก็เปิดบ้านให้ผมเข้าไปนั่งคุยนั่งคุยใช่ก็จะคุยกับอาจารย์เล็กว่าครับแกก็จะเน้นว่าให้เล่นยังไงแต่ว่าอย่าไปยึดติดว่าต้องดำอย่างเดียวให้เล่นสีเหลืองได้มันเป็นพระจริงๆแล้วมันพระที่สร้างเนี่ยใกล้ๆกันแหละทางเล็กแต่โดยส่วนมากเนี่ยผมเป็นเด็กต่างจังหวัดที่ผมฝึกษาเนี่ยเหมือนฝึกษาเองจากหนังสือด้วยเพราะนั้นที่ผมบอกว่าพระปลอมที่ผมมีเนี่ยเยอะมากยังเยอะเลยเต็มเลยกว่าจะเป็นขนาดนี้แสดงว่าพี่กำลังบอกว่าได้ข้อมูลบางส่วนจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างอาจารย์เล็กบอกข้อมูลบางส่วนแต่เรื่องการดูเก๊แท้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่พี่ศึกษามาโดยครูของพี่คือหนังสือพระเก๊อันนั้นเป็นครูดีเลยโอ้โหสุดๆคือแสดงว่าเหมือนกันนั่นแหละทุกคือเซียนพระจะเป็นแบบนี้กว่าจะมาเป็นเซียนพระนะผมจะไม่ชอบมากเลยเวลาคนที่คนมาบอกว่าเฮ้ยเซียนพระซื้อถูกขายแพงไอตอนที่ซื้อแพงแล้วเก๊อะหรือว่าซื้อแล้ว
เกแบบคาเขียงอะผมเคยดูพระองค์ตั้งหลายๆร้านอย่างเงี้ยอันนี้มันรวมอยู่ในคำว่าเซียนพระด้วยไหมมันต้องรวมนะถูกไหมเอออย่ามองว่าผมเนี่ยไม่ได้ซื้อถูกสักทีเดียวถูกใจอย่างพวกเราเนี่ยถูกใจคนอื่นก็ซื้อกัน 30,000 แสนซื้อถ้าถูกใจถูกไหมถูกต้องเออพระสายเนี้ยบางทีเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยซื้อราคาไงไม่เข้าใจแต่บางทีคนที่เราไปซื้อและคนที่จะขายเราเข้าใจกันแบบนี้เพราะว่าแพงเลยนะเพราะว่าอย่างที่พี่โทนพูดถูกเวลาซื้อพระเนี่ยไอ้ซื้อถูกแล้วขายแพงผมว่าเป็นเรื่องปกติใช่ถูกไหมแต่ทุกอย่างแหละมันไม่ใช่เฉพาะพระสินค้าทุกอย่างเขาก็อยากจะซื้อให้ถูกที่สุดต้นทุนให้ต่ำที่สุดแล้วขายให้ได้ราคาที่สุดทุกอย่างในโลกแต่ว่าถ้าเกิดเราขายแพงแล้วมีคนกล้าซื้อเนี่ยคือคุณภาพของเราใช่ก็คือตีพระเนี่ยสมมติว่าซื้อองค์เนี้ยซื้อ 20,000 อ่ะแต่ผมตี 200,000 มันไม่ใช่ขายได้นะมันอยู่ที่นึกออกป่ะแต่วันนึงอ่ะผมตี 250,000 ผมอาจจะขายได้ก็ได้เพราะว่าแบรนด์ผมอาจจะถึงถูกต้องเพราะว่าคุณภาพของผมเขาซื้อที่คุณภาพคนด้วยใช่มันไม่ได้ซื้อที่ของอย่างเดียว1เนี่ยของคุณต้องมีคุณภาพ2ตัวคุณต้องมีคุณภาพคุณถึงจะได้ราคาที่ดีที่สุดดังนี้ผมถามแบบความรู้สึกผมนะผมอยากรู้ว่าความรู้สึกพี่กับความรู้สึกผมเนี่ยเข้าใจตรงกันไหมก็คือพระชุดนี้เราได้การถ่ายทอดมาว่ากิ่งตะกะแตนกิ่งตะกะแตนบัวฟองมันเม็ดบัวเม็ดบัวฟันปลาพวกนี้อายุเป็นพันปีพี่เชื่อไหมไม่เชื่อเหมือนกันเลยผมก็ไม่เชื่อไม่เออนะก็ชอบบอกว่าเป็นพันปีสมัยก็เมนผมเนี่ยเอาความคิดผมก่อนผมว่าเขมรเหรอเอาจากใจนะอายุไม่เกิน250ปีเต็มที่ผมก็ไว้ยังไม่ถึงด้วยซ้ำไม่ถึงนะไม่ถึงนะไม่เกินผมว่าไม่เกินคือพี่โทนโทษทีโอเคแบบนี้ไอ้เราพูดคุยกันในพื้นฐานที่เป็นพระแท้เป็นสากลแต่ความคิดเนี่ยจะไม่เหมือนกันอย่างไรนะอย่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีประเด็น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 ไม่นั่นไม่ดราม่าก็คือผมจะบอกว่าความคิดผมเนี่ยคือในอดีตเนี่ยเราถูกสั่งสอนว่าหูเนี่ยคอมเมนต์กิ่งคอมเมนต์อายุจะต้องเป็นพันปีนู่นนี่นั่นเจอในเกดีลพบุรีอายุเยอะแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมให้เต็มที่สองต้นรัตนะปลายยุทธยาแค่นั้นคืออย่างบัวฟันปลาบัวตุ่มบัวฟองมันอะไรพวกนี้ในยุคใกล้ๆเคียงกันมันอาจจะลึกกว่าพวกนี้แต่ถ้าถามว่าเป็น800ปีพันปีผมไม่เชื่อเพราะว่าอะไรศิลปะมันไม่ได้มันต้องมองบอกด้วยศิลปะถูกไหมใช่ใช่เพราะศิลปะมันยังคาบเกี่ยวอยู่เนี่ยมันก็อย่างเงี้ยแหละมันก็ศิลปะแบบนี้ก็ก๊อปจากอันนั้นมาเหมือนกันก๊อปจากการปั้นกันนี่มาเหมือนกันตอนนี้ผมอยากรู้ว่าความคิดพี่พระเนี่ยอย่างอยู่ในบัวอย่างเงี้ยอยู่ในบัวอยู่ในหอยอุปคุฐเนี่ยยุคที่มันเป็นเนื้อเหลืองไอ้เนื้อสำริดก่อนเนื้อสำริดแก่สำริดเงินสำริดดำสำริดออกขาวสำริดออกดำสำริดออกอะไรก็แล้วแต่พี่ว่าพระในช่วงเนี้ยเขาสร้างยังไงและอายุประมาณเท่าไหร่สกุลช่างก่อนสกุลช่างมีกี่คนอันนี้ผมพูดเชิงวิชาการเชิงวิชาการที่ทำในกลุ่มของผมโอเคนะครับคือไอ้การรื้อข้อมูลพระอุปคุฐเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้ความเชื่อที่เกี่ยวกับปูมันเข้ามาในเมืองไทยเมื่อไหร่ความเชื่อพระอุปคุฐเนี่ยคนไทยนี่รับรู้ที่ว่าบันทึกไว้เนี่ย มันเข้ามาในสมัยรัชกาลที่3ถูกนะครับมันเข้ามาในสมัยรัชกาลที่3โดยสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นช่วงฟื้นฟูวิทยาการด้านต่างๆงานช่างด้านต่างๆแม้กระทั่งงานศาสนาใช่งานศิลปะก็มีงานละครโขนอะไรพวกนี้มารอ3ทั้งนั้นน่ะใช่พระปฐมโพธิคถาเนี่ยพระปฐมโพธิคถาเป็นพระราชินิพนธ์ของกรมพยาปรมานุชิตชินโนรสปรมานุชิตชินอ๋อโอเคถูกใช่ไหมพระมหาสมณเจ้าใช่พระมหาสมณเจ้าท่านเป็นพุทธกันภาษาชาวบ้านเนี่ยก็เป็นพระโอรสในรัชกาลที่1ครับสั่งพระราชองค์ที่10ของเมืองไทยครับนะครับเรื่องการหล่อพระอะไรก็ดีเนี่ยแม้กระทั่งตำราหล่อพระที่ว่ามาเป็นของพระพลรัตก็คือมาจากใช่ถูกต้องมาจากแกเนี่ยนะครับแล้วแกก็เป็นคนที่เรียบเรียงประวัติพระพุทธศาสนาตั้งแต่สักยวงศ์จนถึงพระเจ้าอโศกซึ่งในสมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยจะมีประวัติของพระอุปคุฐ
ก็หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานไปแล้ว200กว่าปีใช่เพราะนั้นจะมีคนถามว่าไม่เจอประวัติพระบุคุณในพระไตรปิฎกไม่เจออยู่แล้วไม่เจอเพราะนั้นต้องทำเล่มนี้ขึ้นมามันก็จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับพระอุปคุตพระอุปคุตเพราะนั้นคนไทยเนี่ยไม่ต้องคนไทยหรอกในวงการสงฆ์เนี่ยรู้จักพระอุปคุตเนี่ยในยุคนี้เองพุทธประวัติของพระอรหันต์แต่ละองค์ใช่จะรู้จักพระอุปคุตในยุคนี้เองในยุคนี้โอเคตำราเล่มนี้มันไปหลายที่นะครับแต่ว่าถ้าภาคกลางเนี่ย รู้จักกันแค่ในวงเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยพวกตำราเนี่ยต้องอยู่กับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ถูกพระสงฆ์พวกคหบดีพวกเจ้านายนะเพราะนั้นเนี่ยการสร้างพระกลุ่มนี้มันสร้างเฉพาะข้างในเราผมเชื่อว่าพระเนี่ยสร้างในกรุงเทพผมเชื่อว่าสร้างเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไปไล่ประวัติตั้งแต่รัตนโกสินทร์ตั้งแต่เสียกรุงมาเนี่ยเราไม่เจอแหล่งรวมการหล่อพระที่ดีที่สุดว่าอยู่ที่ไหนแต่มันอยู่ฝั่งธนมันอยู่บ้านช่างหล่อมันอยู่บ้านช่างหล่อนะครับมันอยู่บ้านช่างหล่อเพราะนั้นเนี่ยการหล่อพระประเภทนี้เนี่ยมันใช้ทรัพยากรโลหะเยอะแต่เราไม่มีเวลารวบรวมเพราะนั้นไอ้การที่มันเป็นโลหะสี่ประเภทเดียวกันในยุคเดียวกันเนี่ยมันมีการรวบรวมโลหะอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ได้เกิดจากการถลุงแต่การเอาการโลหะที่มันบุกสลายพังแล้วเนี่ยที่รวบรวมได้มาหล่อพระชุดนี้แต่ที่มูลเหตุในการทำเนี่ยทำไมถึงต้องทำพระอุปคุตผมอยากให้พี่โทนนึกถึงในยุคหนึ่งที่เราบูชาจตุคามรามเทพยุคหนึ่งเราบูชาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์นะครับคือประวัติพระอุปคุตเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพระที่เขาเรียกว่าปราบมารเนี่ยผมยังมีความเข้าใจนะในเพราะว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาศึกษาเรื่องพระอุปคุตเป็นระดับด็อกเตอร์แล้วก็ทำงานไว้เนี่ยว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยไทยเราเนี่ยตั้งแต่ยุคกันที่2 3 4มาเนี่ยมันมีโรคระบาดคือโรคระบาดเนี่ยโรคระบาดมันเกิดตั้งแต่ปลายสมัยยุทธยาแล้วใช่ยุคสุดท้ายโรคระบาดในช่วงรัชกาลที่2เนี่ย3 4เนี่ยคนไทยเราเนี่ยมันยังไม่มีหมอฝรั่งมันมาเรา3มาฉีดไอตัวที่กำลังมาใหม่เนี่ยวัคซีนฝีดาษไอฝีดาษเนี่ยนะครับโรคห่าเนี่ยมันรวมฝีดาษด้วยนะมันไม่ใช่อหิวาแต่คนเดียวคำว่าโรคห่าเนี่ยห่ามันเกิดจากอำนาจผีผมมีความเข้าใจว่าในยุคนั้นเนี่ยคนเนี่ยรู้จักพระอุปคุตที่ทำลายผีมันมีส่วนเป็นไปได้เลยว่าความเชื่อพระอุปคุตที่มากับคนมอญหรือว่าความเชื่อในเรื่องที่มันกระจายไปในคัมภีร์เล่มนี้มีส่วนที่จะทำพระขึ้นมาพวกนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวเพราะว่าท่านเด่นดีในเรื่องของการยับยั้งผีแล้วก็รักษาโรคเพราะว่ามีพิมพ์กิ่งด้วยเป็นพระกิ่งด้วยนะครับนี่มีเหตุผลเลยเนี่ยผมยังมองเพราะว่าการหล่อพระไม่ใช่ทำกันง่ายๆนะ มันต้องหนึ่งบ้านช่างหล่อเนี่ยมันติดแม่น้ำ ไม้ที่ใช้เนี่ยสำคัญคือไม้โกงกลาง เพราะมันทำมันประจุไฟได้ดี อันนี้ผมศึกษาว่ากันว่าบ้านช่างหล่อเนี่ยตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนแล้วเนี่ย เขาไม่ได้หล่อพระ เขาหล่อเครื่องราชูปโภคของใช้ แต่ว่ากลุ่มที่หล่อพระเนี่ย มันขึ้นอยู่กับช่างสิบหมู่ช่างสิบหมู่ไม่เกี่ยวกับบ้านช่างหล่อใช่แต่ว่าแต่ในช่างสิบหมู่เนี่ยในหมู่นึงเนี่ยมันมีลูกหลานบ้านช่างหล่อคือซึ่งเอามาถ่ายทอดคืออย่างนี้ครับถ้าอ่านประวัติจริงเนี่ยจากฝ่ายวัตถุทัศน์เนี่ยช่างจำเริญช่างหลักเนี่ยแกก็มาอยู่บ้านช่างหล่อแล้วก็เอาวิชาการหล่อพระเนี่ยมาให้บ้านช่างหล่อคือประเด็นด้วยนะพี่โทนสมัยก่อนเนี่ยเรื่องงานช่างเนี่ยคือทำขนบพี่โทนเขาให้กันทางสายเลือดใช่เหมือนพราหมณ์มันก็เลยวิชาเนี่ยมันหายประวัติเนี่ยก็หายไปช่วงด้วยพระแบบเนี้ยทีนี้ผมกำลังจะบอกว่าอย่างเช่นพี่โทนหยิบราหูมาเนี่ยนะครับราหูมาก็เป็นช่วงที่เขาบูชากันคืออย่างนี้พี่โทนช่วงที่เราทำรัตนะอย่าลืมนะว่าคลองหมู่บ้านเนี่ยแทบจะไม่มีหมู่บ้านที่เป็นไทย มากนะ มีคลองมอญคลองลาวคลองเจ๊กเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยพระพวกนี้ผมเห็น DNA เนี่ย
เหมือนคนที่เข้ามาพึ่งบารมโพธิสมภารน่ะแล้วทิ้งลายเซ็นไว้ยังงานราหูพวกนี้คือเราถูกแต่สิ่งที่พระอุปคุตหรือพระขเมรมีในสนิมสำริดเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีออกไซด์ตัวหนึ่งที่เวลาของเก๊มันทำไม่ได้ก็ไอ้คือไอ้เม็ดแดงๆนี่แหละที่เราดูกันนะไอ้เม็ดแดงๆไอ้ใยแบบไอ้เม็ดแดงๆไอ้ใยเดือดๆพวกเนี้ยผมมีความเชื่อว่าพวกเนี้ยอาจจะทำในวังหรือในรั้วในวังหรือในเมืองครับแต่ไม่ได้ช่างในเมืองเราหรอกอาจจะเป็นช่างที่ต้อนมาจากเทครัวมาจากที่อื่นนั่นเนี่ยไงใช่ไหมคือเขาพยายามทิ้งลายเฟนไว้อ่าพระเนี่ยทิ้งลายเฟนไว้เฮ้ยผมเคยเห็นพี่ลงอันหนึ่งข้างหลังมันจะเป็นเหรียญรอ4หรือรอ5โอ้โหเนี่ยเดี๋ยวเอามาป่ะเอามาป่ะไม่ได้เอามาเออมันอยู่ในหนังสือนี่ป่ะมันอยู่ในหนังสือผมเคยเห็นผมเลยเออเว้ยเนี่ยช้างสามเสียนเนี่ยสัญลักษณ์ของรัชกาลที่5เลยช้างเอราวัณนี่ตรีโอ้นี่ใช่เลยเนี่ยหมามกุฎเนี่ยผมอันนี้เป็นเขาจะทำไปในหุ่นเทียนเป็นตามงกุฎผมแกอันเนี้ยผมไปเจอกงฝิ่นอันเดียวกันอันเนี้ยเป็นตามงกุฎมหามงกุฎรอ4เลยนะเนี่ยครับแต่ว่าอันเนี้ยเป็นรอ4แต่ว่าถ้าเป็นรอ5เนี่ยจะชัดมากเพราะว่านี่นี่ก็เป็นตาเหรียญตัวนี้เป็นเหรียญหลังตาแผ่นดินเลยใช่เออเนี่ยที่ทำนี่โอ้โหมันโคตรชัดเจนเลยเนี่ยแล้วองค์นี้เป็นพระเนื้อจัดผมไม่ได้ติดมาอยู่ที่น้องคนนึงชัดเจนเลยได้บนพันทิพย์แหละองค์นี้ชัดเจนเลยชัดเจนมากชัดเจนมากเพราะนั้นพระเนี่ยต้องสร้างในยุครอ3ถึงรอถึงรอ5รอ6ถ้าจะทำเนี่ยก็คือช่วงถึง5ถึง6อะไรประมาณไม่เกินรอ6ไม่เกินรอ6เพราะฉะนั้นเนี่ยอายุพระอุปคุตก็จะอยู่ในราวๆ100กว่าปี100กว่าปี100กว่าปีบวกใกล้ๆ200ใช่ครับแล้วแต่ยุคตอนนี้มันก็จะมีโซนเนื้ออย่างที่ถ้าเราเล่นกันเราจะเล่นแบบจัดๆก็คือเนื้อดำๆเนื้อออกอย่างนี้เนื้อออกนี้ดำๆพวกตะกะแตนอะไรพวกนี้ตะกะแตนนี่ก็จะยุดีกว่าคนอื่นเขาใช่นะตะกะแตนเนี่ยในความคิดผมเนี่ยไอ้ตะกะแตนแบบที่เขาบอกว่ามันอยู่ในกุอ่ะอยู่ในกุอ่ะอันนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเอาไปใส่ไว้ที่หลังไว้ที่ในคราวหลังนะไปใส่ในคราวหลังแล้วตอนเปิดกุมาก็อาจจะเจอขึ้นมาก็เลยจะมีความรู้สึกว่ามันผมเคยได้ข้อมูลพี่โทษผมได้ข้อมูลของคนที่ได้พระตะกะแตนในกุอ่ะแต่มันเป็นเจดีย์ที่สร้างอุทิศไว้ในรุ่นบรรพบุรุษเขาอ่ะสร้างประมาณสมัยรัชกาลที่3แล้วน้ำมันท่วมกรุงเทพเจดีย์พังมามีตะกะแตนมีสมเด็จรวมกันเนี่ยที่ว่าได้ยินเรื่องกุมีแค่นั้นเองครับบทสรุปของพระสไตล์นี้ผมว่าทุกคนอยากรู้อยากรู้คืออยากรู้ในความรู้ว่าเวลาเราจะเลือกซื้อเลือกเช่าเลือกดูเราจะเช่าจะซื้อจะดูยังไงให้ถูกต้องตามลักษณะที่น่าสะสมแล้วพี่คิดว่าพระแบบนี้ในอนาคตจะมีคนสะสมเพิ่มดีมาธรรมดาพระเครื่องเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ซัพพลายมันต้องน้อยกว่าอยู่แล้วดีมานด์มันต้องเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเลือกซื้อยังไงสะสมยังไงให้ถูกทางแล้วมันจะเพิ่มมูลค่าให้พระแบบนี้เราเข้าถึงพระนิดเลยเพราะว่าทุกคนแหละอย่าไปบอกว่าเราเล่นอนุรักษ์นู่นนี่อนุรักษ์ส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายมันเป็นการลงทุนพระเนี่ยผมจะบอกทุกคนว่าพระเนี่ยมันคือการลงทุนคือเราดีมานด์เราสร้างดีมานด์ให้มันเพิ่มอยู่แล้ววันนี้เราทำคอนเทนต์เนี่ยเราเหมือนเรากำลังสร้างดีมานด์คนฟังเราเนี่ยคนต้องอยากได้แต่นี้เนี่ยพออยากได้แล้วเนี่ยผมกลัวเขาผิดทางเราจะแนะนำยังไงให้ถูกทางและสามารถสะสมได้แบบเฮ้ยในอนาคตเนี่ยเฮ้ยเราจะไม่มานั่งเสียดายนะว่าเราผมจะเมื่อกี้พี่ใช้คำว่าสงสารในตอนคุยกับผมว่าสงสารผ้าสายนี้แต่ผมไม่ใช่คำว่าผมจะบอกว่าผ้าสายนี้น่าเสียดายน่าเสียดายที่คนยังเข้าใจน้อยมากแต่วันนี้หลังจากคลิปนี้ออกไปคอนเทนต์นี้ออกไปเนี่ยผมมั่นใจว่าคนจะเข้าใจมากขึ้นและคนจะเรียนรู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะแนะนำสมาชิกยังไงจะมาให้คนที่อยากจะมีการสะสมในการลงทุนแบบนี้ยังไงสิ่งแรกเลยนะครับคือพระฝ่ายนี้ผมเอาตัวผมเป็นที่ตั้งก่อนนะครับคือถ้าฝึกษาเองเนี่ยจะลำบากครับอยากให้ฝึกษากับคนที่มีความรู้แล้วก็
ขาเรียกว่าเป็นพระจริงๆเนี่ยอย่างตัวผมเองหนังสือเล่มนี้ยังมีขายไหมมีครับผมว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะสอนและเรียนรู้ได้ดีใช่เพราะว่าหนังสือเล่มนี้เองเนี่ยก็ผมทำมาเนี่ยเพื่อเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่เขาเคยบอกผมผมก็ทำในลักษณะนี้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้ชี้วัดว่าที่ไหนสร้างแต่ให้ดูเป็นต้นแบบละกันต้นแบบแล้วมีอะไรบ้างที่อยู่ในกลุ่มนี้จะได้ไม่ผิดทิศผิดทางนะครับแล้วก็การเช่าเนี่ยผมอยากจะในยุคนี้มันต้องเป็นการลงทุนนะต้องเช่าพระแท้ไปเลยเช่าแท้สวยไหมสวยเลยใช่แล้วศึกษาก่อนว่าให้เข้าใจก่อนมันมีหลายพิมพ์คุณชอบอะไรนะครับเพราะว่าเมื่อชอบแล้วเป็นแล้วเนี่ยมันต่อยอดไปที่พระปิดตาสายหลักๆได้อย่างเช่นวัดหนังวัดทองต่อยอดได้เลยคือถ้าดูอย่างนี้เป็นเนี่ยวัดหนังวัดทองและบางไผ่พ่อทาดูเป็นเลยดูเป็นพระสายสัมฤทธิ์ดูเป็นครับดูละเอาสามารถต่อยอดไปถึงการดูพระบูชาได้ด้วยเพราะเนื้อมันทำไม่ได้เกมมันทำไม่ได้เนื้อเนี่ยก็ในแนวทางผมก็ประมาณนี้อยากให้ศึกษาก่อนศึกษาก่อนยังไงก็ต้องศึกษาก่อนศึกษาก่อนให้รู้ว่าพี่มีทำคลิปมีการให้ความรู้ไหมมีกลุ่มใช่ไหมกลุ่มชื่อกลุ่มอะไรฝากกลุ่มให้ผมหน่อยกลุ่มศึกษาและสะสมพระหล่อสำริดดินไทยพระหล่อสำริดดินไทยดินไทยแล้วก็วงเล็บว่าเขมรเดิมผมเพราะว่าเราตีความว่าไม่คิดว่าเป็นเขมรซะทีเดียวแต่ว่าการให้คำว่าเขมรเนี่ยคือเซียนโบราณท่านน่ะก็เรียกพระเขมรเขาแบ่งแยกไว้ให้เราอันนี้เป็นข้อดีเราก็เลยตามเขาไปเราก็คำว่าเดิมเนี่ยเป็นความคิดใหม่เราคือมันไม่ใช่ซะทีเดียวก็ให้เกียรติให้เกียรติเซียนโบราณไว้ว่าเราก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าสรุปสุดท้ายเลยอ่ะคือต้องเช่าพระแท้มาดูมันไม่มีเวลาไปเดินดูพระเกล้าแต่ถ้ายังไม่มีบัดเจ็ตที่จะไปเช่าแบบองค์หนึ่งแพงๆหลายๆหมื่นซื้อหนังสือก่อนซื้อหนังสือก่อนหนังสือในเล่มเท่าไหร่พี่3,200 บาทรวมจัดส่งทุกอย่างจัดส่งนะติดต่อที่ Facebook ส่วนตัวได้แล้วก็มีเบอร์เบอร์ใส่เบอร์เลยพี่บอกเบอร์เลย0848999 5389ครับ5389อันนี้โทรไปได้เลยจองหนังสือได้เลยครับถ้า Facebook ทักไปที่พรพระอุปคุณพรพระอุปคุณนนท์นะครับโอเคด้านหลังเนี่ยผมมี QR code โอเคมีอะไรให้สแกนก็สามารถที่จะเอาเข้าไปที่หอสมุดแห่งชาติแล้วค้นได้อ๋อโอเคค้นคว้าได้ทั่วโลกครับถ้าเซิร์ชตัวนี้เข้าไปโอเคก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่นนท์มากขอบคุณมากที่มานั่งคุยกันแล้วก็ถือว่าเป็นความรู้นะครับเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนแบ่งปันพูดคุยก็คือแลกเปลี่ยนทัศนคติกันแบ่งปันความรู้กันพี่มีความรู้ผมมีความรู้แบ่งปันกันไม่มีใครเก่งกว่าใครไม่มีใครเหนือใครแต่สิ่งที่ผมจะให้สมาชิกทุกท่านคือ1ผมให้ความแปลกใหม่ให้ความรู้ให้ความเข้าใจว่ามุมมองของแต่ละคนที่มานั่งคุยกับผมตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเซียนเล็กเซียนใหญ่เซียนน้อยเซียนโซเชียลเซียนออฟไลน์ออนไลน์คุณมีสิทธิ์ที่จะมานั่งคุยตรงนี้ถ้าคุณมีความรู้และคุณเป็นตัวจริงในสายนั้นๆวันนี้ผมไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมนะไปติดตามช่องของพี่เขาด้วยในกลุ่มเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ใครอยากได้หนังสือเล่มนี้ก็ติดต่อพี่เขาโดยตรงผมไม่ได้เสียอะไรแค่บอกอยากให้คุณเล่นแบบถูกทางนะครับขอบคุณมากนนท์ขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันครับเพราะเราคือมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกแบบรับรองพระแท้พระเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเก่าที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยมบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมาตรฐานสากลนิยม